็นหน้าที่เดิมครับเราเช็คหน้าที่เดิมทุกท่านนะทุกท่านเป็นบางคนที่จะขอรากฐานในชีวิตของทุกท่านในวันนี้ใจเย็นๆนั่งอยู่ที่ความเย็นๆเลยแต่ในการสั่งที่จะประกอบสมเด็จพระพุทธาจารย์ผมจะพิธีถอดพระเกศมาลาองค์หลวงพ่อทองคำถือเป็นประถมฤกษ์แห่งการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อทองคำซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีราชพระวราชายาทรงเป็นประธานในพิธีถอดพระเกศมาลาหลวงพ่อทองคำนะคะซึ่งมีความยาว75เซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกรัมและจากนั้นจะถอดองค์หลวงพ่อทองคำเป็น9ชิ้นนะคะซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะเนื่องจากหลวงพ่อทองคำนั้นมีน้ำหนักถึง 5.5 ตันหรือว่า 5,500 กิโลกรัมและมีความสูงถึง3เมตร4เซนติเมตรค่ะซึ่งนิสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปติอิชิตังวัติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยทามณีโชในลำดับนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและหลังจากนั้นแล้วค่ะพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายของที่ระลึกนะคะทิพย์พยายามนี้เพราะว่าผมยืนนะมีก็มีนะก็มีนะสาธุเป็นบุญเป็นบุญคุณป้าอายุ90ปียืนนานอาจจะเมื่อยนะI'm
ที่ทางเจ้าหน้าที่สภามหาวิทยาลัย